ขยับมาที่จังหวัดชลบุรีมีคดีระทึกขวัญเกิดขึ้นนะฮะคนร้ายบุกเข้าไปรัวกระหน่ำยิงชาวนาคากระท่อมหวังจะให้ตายยิงหมดแม็กนึงเนี่ยมี15มันยิงไป14ยิง14นัดแล้วปอกกระสุนเต็มเกลื่อนหมดเลยแต่เหตุการณ์นี้เคราะห์ดีเหยื่อเขาไม่ตายฮะเฮ้ย14นัดไม่ตายเข้าไหมอ่ะคุณเข้าหมดทุกนัดโอ้โหเข้าตั้งแต่หน้าแข้งเข้าตั้งหน้าแข้งหน้าขาหน้าจริงๆเขาห้อยพระอะไรยังไม่ได้บอกห้อยพระเพราะตอนนี้พระอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่พาพี่เขาเนี่ยส่งโรงพยาบาลอยู่แล้วอ่ะอันนั้นคือจุดที่พบบาดแผลที่มีบาดแผลไล่ตั้งแต่ล่างกลางหัวฮะโดนไปหมดเลยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เข้าใจว่าปมน่าจะมาจากเรื่องของยาเสพติดครับผู้บาดเจ็บก่อนวิษณุวัฒน์บัณฑิตจีนอายุ44ปีโดนยิงอย่างที่บอกไว้ขา2ข้างโดนแก้ม2ข้างโดนมือซ้ายมือขวาโดนฮะอาการสาหัสปลอกกระสุนปืนเนี่ยเกลื่อนพื้นที่เลย14ปลอกคุณสุวิดาตะเคียนจันทร์อายุ35ปีเป็นน้องสะใภ้ของคุณวิษณุวัฒน์บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุนะเพราะว่านี่คือกระท่อมกลางนาเหตุการณ์เนี่ยชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังน่าจะเกิดช่วงกลางดึกประมาณสัก 4:00 น.ชาวบ้านได้ยินเสียงปืนปัง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 ยังคิดว่ายิงประทัดอ่ะยังคิดว่าจุดพุหยุดประทัดกันปรากฏว่าไม่ใช่ฮะวิษณุวัฒน์โดนยิงแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากปัญหายาเสพติดแต่ตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นมือปืนแต่ทราบว่าคนร้ายกี่คนยังไม่ทราบนะขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจก็ตั้งปมกระหน่ำยิงครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องของยาเสพติดหวังว่าจะให้วิษณุวัฒน์เนี่ยกลายเป็นผีสิงอยู่ในนาเลยฮะจึงรัวกระหน่ำยิงมาแบบนี้2ปมเรื่องของยาเสพติดกับเรื่องของแค้นส่วนตัวดังนั้นตำรวจจะค่อยๆขยายผลแกะรอยคนร้ายรายนี้หรือแก๊งนี้ต่อไปฮะนี่คือรัวยิง14นัดแต่ว่าผู้เสียผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขายังไม่ตายนะฮะ